สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะฮะซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเสียงผมอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหวัดมันยังไม่หายดีสักเท่าไหร่นะครับก็จะยังมีอาการไอเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการแจ้งข่าวนะครับที่ยูล่าได้มีการอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับว่าเขาอัปเดตใหม่อะไรมาบ้างแล้วก็จะเริ่มใช้การอัปเดตใหม่นี้นะครับเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังด้วยนะครับว่ามันมีผลดีผลเสียอะไรยังไงนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับเขาจะเริ่มใช้นะครับตั้งแต่วันที่1ของเดือนหน้านะครับก็คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับซึ่งการอัปเดตมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับจะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9อย่างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาอ่านไปทีละข้อเลยเนาะข้อแรกเลยนะครับเขานะครับจะทำการอัปเดตนะครับให้จากเดิมเนี่ยที่เราไปแนะนำ VIP ได้นะครับเราจะได้รับอยู่$30นะครับเขาจะทำการอัปเดตเพิ่มนะครับให้เราได้รับเป็น$75นะครับต่อ VIP 1 คนนะครับที่สมัครเข้ามาผ่านการแนะนำของเรานั่นเองนะฮะเท่ากับว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปแนะนำนะครับคนที่มาสมัครเป็น VIP ได้นะฮะเราจะได้รับอยู่ที่$75ต่อ1คนนั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ2,500 บาทเลยนะครับก็ไม่ใช่น้อยๆเนาะนะครับก็ในข้อต่อไปนะครับอ่านรวมๆเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าเขานะครับจะทำการเอาคอมมิชชั่นนะครับจากการที่มีสมาชิกนะครับจากชั้นที่2ของเราเนี่ยที่แนะนำได้เนี่ยออกนะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้เพื่อนๆดูแล้วกันถ้านึกภาพไม่ออกนะฮะสมมตินะครับว่านี่คือเรานะครับนี่คือเรานะถ้าเรานะครับไปแนะนำใน A ให้เป็น VIP ได้เนี่ยปกติเราจะได้รับอยู่ที่$30ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใน A นะครับไปแนะนำ VIP ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราไม่ได้แนะนำนะใน A แนะนำได้นะครับเกิดเป็นใน B ขึ้นมานะครับใน A เนี่ยก็จะได้รับด้วยนะครับ$30นะครับซึ่งใน A เนี่ยจะได้รับอยู่แล้วนะเพราะว่าใน A เป็นคนแนะนำนะฮะแล้วเราเนี่ยจะได้รับอีก$30ด้วยนะครับนี่นะครับคือเขาเรียกว่ารายได้ชั้นที่2นะครับเป็นค่าคอมมิชชั่นเหมือนรางวัลให้กับเรานะครับจากการที่ว่าเราสอนใน A ไปแนะนำ VIP ต่อนะครับคราวนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาเอารายได้จากชั้นที่2ของเราเนี่ยออกนะครับซึ่งเขาปรับนะครับให้เราเนี่ยไม่รับรายได้นะครับจากการที่ใน A ของเราเนี่ยไปแนะนำใน B ได้แล้วนะครับเราจะได้รับรายได้จากการที่เราแนะนำตรงใน A ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใน A แนะนำได้เนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินแล้วนะครับเราจะได้รับรายได้จากการที่เราแนะนำใน A แค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับการอัปเดตข้อที่3นะครับเขาจะทำการเอาโบนัส$2ออกนะครับก็คือทุกครั้งที่มีคนสมัครแบบฟรีเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ประเทศใหญ่ๆเนาะเช่นประเทศไทยอย่างนี้เราจะได้รับ$2ถูกต้องไหมฮะแต่ว่าหลังจากนี้นะครับเขาจะเอาออกนะครับแล้วเขาจะเหลือไว้แค่$4นะครับจากการที่เราแนะนำประเทศใหญ่ๆให้มาสมัครสมาชิกแบบฟรีเท่านั้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นหลังจากนี้นะครับถ้าเราโปรโมทประเทศที่ไม่ใช่ประเทศใหญ่ๆนะครับเช่นเราไปโปรโมทประเทศไทยด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้รับเงินแล้วนะครับแต่กับการถ้าเราไปโปรโมทให้อเมริกาออสเตรเลียอย่างเงี้ยเราจะได้รับ$4แทนนะครับซึ่งการอัปเดตในข้อที่3นี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยนี่นะหลายๆคนเนี่ยที่หา$2ได้เยอะๆนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลกระทบไปด้วยนะครับก็ต่อไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับข้อที่4ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจะให้เราเนี่ยได้รับ 60% นะครับจากรายได้ของทีมงานของเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับเขาบอกว่าให้รอรายละเอียดเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคมนะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับขอข้ามไปข้อต่อไปเลยนะฮะอันนี้นะครับเขาบอกว่ารายได้ของเรานะครับจะถูกคำนวณนะครับทุกวันที่1กับวันที่15นะครับจากทุกทีนะครับที่เราเนี่ยจะต้องรอวันที่17นะครับเพื่อที่จะรอให้รายได้เนี่ยแอปพูฟแล้วก็ถอนเงินในวันที่18นะฮะก็กลายเป็นว่านะครับเราเนี่ยจะต้องรอนะครับก็กลายเป็นว่านะครับเขาปรับให้มาเป็นวันที่1ของทุกเดือนนะครับแล้วก็วันที่15ของทุกเดือนนะครับที่เขาจะทำการแอปพูฟรายได้ให้กับเรานะครับแล้ววันถัดไปเนี่ยเราก็ถอนเงินได้เลยนะฮะอย่างตรงนี้นะครับก็คือเขาจะแอปพูฟรายได้ให้เราในวันที่1นะครับนั่นหมายความว่าวันที่2เนี่ยรายได้ที่ถูกแอปพูฟแล้วเนี่ยเราก็สามารถสั่งถอนได้เลยนะฮะแล้วก็วันที่15นะครับถ้ารายได้ของเราแอปพูฟแล้ววันที่16เนี่ยเราก็สั่งถอนได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งการถอนของเราใน1เดือนนะครับเราก็สามารถถอนได้ถึง2ครั้งเลยนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราก็ถอนได้เลยนะครับตอนต้นเดือนนะครับเราไม่ต้องรอตอนประมาณกลางๆเดือนเพื่อที่จะถอนเงินนะครับซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รับเงินเร็วขึ้นด้วยเนาะก็จะทันใจวัยรุ่นหลายๆคนนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับตรงนี้เลยนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะทำการจ่ายเงินให้กับเราเนี่ยเป็นรายสัปดาห์นะครับก็คือมันจะสอดคล้องกับข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยเขาจะทำการตรวจสอบรายได้ของเราเนี่ยทุกวันที่1กับวันที่15ถูกต้องไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะถอนเงินได้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ ทุกสัปดาห์นะครับทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์เลยนะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเนี่ยออกมาให้กับเรานั่นเองนะครับสมมุติว่าวันที่1กับวันที่15นี้นะครับยอดมันแอปพูออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งถอนเงินได้เลยนะครับแล้วก็รอวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไปนะครับเราก็จะได้รับเงินทันทีเลยนะครับและเขานะครับก็ได้ทำการปรับลดนะครับจากเดิมนะครับที่ขั้นต่ำในการถอนเนี่ยอยู่ที่200ดอลลาร์นะครับเขาก็ปรับเป็นเหลือเพียงแค่150ดอลลาร์นะครับจากเดิมเนี่ยที่ผมจะต้องทำยอดนะครับยอดตรงนี้นะเนี่ยนะครับให้ถึง200ดอลลาร์เนี่ยก็กลายเป็นว่าทำได้แค่150ดอลลาร์นะครับผมก็สามารถที่จะถอนเงินได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งเขามีเงื่อนไขอยู่ว่าเรานะครับจะต้องมี VIP อย่างน้อย2คนนะครับก็คือมีคนที่สมัครมาในรูปแบบของ VIP เนี่ยอย่างน้อย2คนนะครับซึ่งหมายความว่าเรานะครับจะต้องหา VIP ด้วยทุกๆเดือนนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะถอนเงินได้ทุกๆเดือนนั่นเองนะครับนะครับนี่ก็คือการอัปเดตในข้อที่7นะครับต่อไปนะครับข้อที่8นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะทำการนะครับจ่ายเงินตรงให้กับเรานะครับผ่านบัญชีธนาคารของเราโดยตรงเลยนะครับซึ่งบัญชีธนาคารที่เขาจะโอนเงินนะครับถ้าโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยในไทยมีอยู่นะครับนั่นก็คือแบงก์วายนะครับแบงก์วายเนี่ยจะเป็นแบงก์ที่สามารถรับเงินจากต่างประเทศได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเทียบค่าธรรมเนียมแล้วนะครับก็จะถูกกว่าทาง PayPal แน่นอนครับถูกกว่าเยอะเลยนะครับซึ่งแบงก์วายนี้นะครับธนาคารที่ให้บริการอยู่เนี่ยก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับที่ให้บริการเรื่องของแบงก์วายอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีบัญชีธนาคารของแบงก์กรุงเทพอยู่เนี่ยก็สามารถไปขอเปิดใช้บริการของแบงก์วายได้นะฮะเวลาจะถอนเงินนะครับเราก็สามารถที่จะถอนเงินผ่านแบงก์วายได้เลยนะครับซึ่งขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่500ดอลลาร์นะครับในการที่จะถอนเงินเข้าแบงก์วายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นความคิดของผมเองนะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะใช้แบงก์วายนะครับซึ่งแบงก์วายเนี่ยเป็นบริการที่ไว้สำหรับรับเงินจากต่างประเทศโดยตรงเลยนะครับย้ำว่าโดยตรงเลยนะครับซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่ปลายทางนะครับหรือก็คือธนาคารที่เขาให้บริการเกี่ยวกับแบงก์วายนั่นเองเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้เขานิดหน่อยนะครับซึ่งข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อที่9นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะยังเปิดใช้งานตัว PayPal ให้เราใช้ในการถอนเงินเนี่ยอยู่ปกติเลยนะครับซึ่งโอเคนะครับมาถึงช่วงของการสรุปนะครับช่วงของการสรุปนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนเลยนะครับที่ทำยูล่าอยู่นะครับแล้วก็อาจจะทำยูล่าน้อยลงนะครับอันนี้คือข้อเสียนะครับขอพูดถึงข้อเสียก่อนนะครับอาจจะมีคนทำยูล่าน้อยลงนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากว่าเขาเอารายได้2ดอลลาร์นี้ออกนะครับ2ดอลลาร์จากการที่มีคนสมัครแบบฟรีเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนเนี่ยต้องการมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ที่เหมือนกับเปิดหูเปิดตาให้ใครหลายๆคนเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อเสียข้อแรกนะครับที่ผมกำลังพูดถึงนะครับต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือเขาเนี่ยตัดรายได้นะครับจากการที่ VIP ของเราไปแนะนำต่อเนี่ยเราจะไม่รับรายได้แล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือรายได้ชั้นที่2เนี่ยเราจะไม่ได้รับแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่านะครับVIP ของเราแนะนำได้เราจะไม่ได้รับเงินแล้วนะฮะแต่กลับกันเราจะได้รับอยู่ที่75นะครับต่อการแนะนำ VIP 1 คนเนี่ยก็ผมมองเลยนะครับ75ดอลตรงนี้มันอาจจะไม่คุ้มนะครับกับการที่เราต้องสอนใครสักคนให้เขาทำงานเป็นเนี่ยมันแทบไม่คุ้มสักเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่วินทั้งคู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังไง VIP ของผมก็จะสอนปกตินะครับก็คือจะให้คำแนะนำอยู่ปกตินั่นเองนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะครับข้อเสียเนี่ยผมขอพูดไปเท่านี้แล้วกันเนาะสรุปข้อเสียให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือ1อาจจะมีคนทำน้อยลงนะครับเพราะเหมือนว่าตัดช่องทางโอกาสของเขาไปนะครับก็คือ2ดอลลาร์ตรงนี้เนาะเหมือนกับตัดช่องทางโอกาสของเขาไปนะฮะต่อไปนะครับก็คือเขาตัดช่องทางโอกาสในส่วนของข้อที่2ออกไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่า VIP ไปแนะนำต่อนะฮะเราเนี่ยจะไม่ได้รับเงินแล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนกับการตัดช่องทางและได้ไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะฮะสรุปแล้วก็คือเข้ามาในยูล่าแล้วเนี่ยตัวใครตัวมันประมาณนี้นะฮะคราวนี้เรามาพูดถึงข้อดีบ้างนะครับข้อดีก็คือพูดถึงข้อดีก่อนนะเวลาเราแนะนำได้นะครับแนะนำ VIP ได้นะเราจะได้รับ75ดอลลาร์นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับก็คือเราจะได้รับเงินเยอะขึ้นนะครับ2นะครับก็คือเราจะได้โปรโมทในประเทศใหญ่ๆนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับได้รับรายได้เยอะขึ้นนะครับจากเดิมนะครับที่เราได้รับ2ดอลลาร์เนาะถ้าเกิดว่าเราแนะนำ10คนนะครับเราจะได้รับอยู่ที่20ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแนะนำ10คนนะครับซึ่งเป็นคนที่มาจากประเทศใหญ่ๆเนี่ยเราจะได้รับ4ดอลลาร์ต่อ1คนถูกต้องไหมครับเราจะได้รับถึง40ดอลลาร์นะครับเป็น2เท่านะครับของรายได้ธรรมดานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีที่ต้องบอกเลยว่ามันทำให้เราเนี่ยฝึกตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของการโปรโมทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของการถอนเงินนะครับ ยูล่าเนี่ยมีการจ่ายเงินนะครับก็คือมีการตรวจสอบรายได้แล้วก็จ่ายเงินให้กับสมาชิกเนี่ย2ครั้งต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยสามารถที่จะถอนเงินได้2ครั้งต่อเดือนซึ่งมันหมายความว่าเราจะได้รับเงินเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ยมีการจ่ายเงินนะครับให้กับเราเนี่ยทุกวันจันทร์นะครับของทุกสัปดาห์เลยนะฮะถ้าเกิดว่าผมสั่งถอนเงินนะครับในวันพฤหัสของอาทิตย์นี้นะฮะหมายความว่าผมจะต้องรอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันจันทร์ผมก็ได้รับเงินเลยนะครับนั่นหมายความว่าผมรอ4วันผมก็ได้รับเงินเลยนั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมต้องรอวันที่17หรือว่าเดือนถัดไปถูกต้องไหมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรอแค่4วัน5วันเนี่ยประมาณ7วันอะไม่เกินนั้นผมก็ได้รับเงินเลยนะครับซึ่งมันทำให้ตรงนี้เนี่ยเราสะดวกสบายขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยสามารถได้รับเงินตรงเข้าสู่บัญชีธนาคารของเราเลยนะครับหมายความว่าเราเนี่ยไม่ต้องสมัคร PayPal ให้ยุ่งยากอีกแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าเรามีแค่บัตรเครดิตแค่นั้นนะครับเราก็สามารถที่จะสมัครเป็น VIP กับยูล่าได้แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีบัตรเครดิตก็ได้ครับผมใช้บัตร V-Card นะครับของ True Wallet ก็ได้ในการสมัครสมาชิกแค่นี้นะครับเราก็เป็น VIP กับยูล่าได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถอนเงินเข้าสู่ธนาคารของเราตรงๆได้เลยค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่า PayPal ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเราได้รับเงินเนี่ยในจำนวนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับถ้านับดูดีๆแล้วนะครับข้อดีกับข้อเสียเนี่ยข้อดีจะมีเยอะกว่าข้อเสียนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าข้อเสียเนี่ยมีมูลค่าใหญ่หลวงกว่าข้อดีหลายๆอย่างเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆลองติดตามในช่องอื่นๆนะครับที่เขาทำคลิปแนะนำยูล่าดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะออกมาพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความคิดเห็นเรื่องนี้เนี่ยว่ายังไงกันบ้างนะครับผมก็ขอพูดถึงการอัปเดตเนี่ยไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมไม่พูดให้มันยาวละนะครับความคิดเห็นของผมก็มีเท่านี้แล้วกันเนาะก็คือในส่วนของข้อดีเนี่ยมันมีมากกว่าข้อเสียก็จริงนะครับแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะมันข้อเสียมันมีผลกระทบมากกว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากข้อดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ไม่พูดอะไรให้ยาวครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมก็สำหรับคลิปต่อไปนะครับผมจะอยู่ในแพลตฟอร์มอะไรก็เดี๋ยวเราเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ